สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะนายประทีปศิลปเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ2560ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรชาวไทยรวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุกและขออัญเชิญพระกระแสรับสั่งเมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีว่าทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโปรแกรมการฉีดวัคซีนการจัดเก็บวัคซีนและวิธีการฉีดวัคซีนอย่างถูกต้องโดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน286คนค่ะ